ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศค่ะรายการนี้นะคะสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหรือว่าสสวทนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันกุณฑิดาสายพรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มาพร้อมกับคุณเกตพนรินทร์คุ้มรอดสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อคราวก่อนเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอาการไอใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะค่ะพอไอมากๆเนี่ยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเจ็บคอขึ้นมาบ้างแล้วค่ะคุณเกตค่ะค่ะนี่ก็เลยมาคุยกันในเรื่องของทำอย่างไรเมื่อเจ็บคอค่ะค่ะอาการเจ็บคอโดยทั่วไปเนี่ยเกิดจากอาการของโรคอะไรบ้างคะค่ะโดยทั่วไปนะคะอาการเจ็บคอค่ะอาจจะเกิดมาจากอาการของโรคภูมิแพ้นะคะอาการทอนซิลอักเสบค่ะหรือว่าการสัมผัสกับอากาศแห้งจัดนะคะรวมถึงการสูดควันพิษค่ะซึ่งภายในลำคอก็จะเป็นสีแดงเรี่ยเลยนะคะทำให้รู้สึกระคายเคืองหรือว่าสาคอค่ะนอกจากนี้นะคะอาการเจ็บคอก็อาจจะทำให้ลำคออักเสบค่ะโดยเริ่มจากด้านหลังของปากไปจนถึงหลอดอาหารเลยนะคะและก็อาจจะเป็นอาการแสดงแรกเริ่มของโรคไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะติดต่อมาจากการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงทั้งเสมหะแล้วก็น้ำลายค่ะซึ่งอาการเจ็บคอที่พบส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายสาเหตุเลยนะคะค่ะมีสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทำให้เป็นอาการเจ็บคอค่ะค่ะก็เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสนะคะคือสาเหตุหลักที่ทำให้คนเป็นไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บคอมากที่สุดเลยนะคะโดยปกติค่ะถ้าร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้นะคะก็จะหายเป็นหวัดเองภายในประมาณ1สัปดาห์ค่ะอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นอาการไข้อาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็น้ำมูกไหลนะคะนอกจากนี้ค่ะอาการเจ็บคอก็อาจจะเกิดมาจากโรคปอดเปื้อนจากเชื้อไวรัสก็ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเป็นการติดเชื้อมาจากเชื้อแบคทีเรียค่ะจะพบน้อยกว่าการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่ว่าอาการจะรุนแรงมากกว่านะคะส่วนใหญ่จะแสดงอาการภายใน 2-7 วันค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงคนที่มีอายุ 5-25 ปีจะติดเชื้อง่ายเลยนะคะทั้งทางน้ำมูกแล้วก็ทางเสมหะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดต่อได้ทางอาหารทางนมแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสค่ะซึ่งถ้าไม่รักษาให้ทันท่วงทีนะคะเชื้อโรคนี้ค่ะอาจจะลุกลามไปทำลายหัวใจแล้วก็ไปอย่างถาวรเลยนะคะบางคนค่ะที่มีอาการเจ็บคอจนฝากล่องเสียงอักเสบนะคะช่องคอจะมีอาการบวมมากเลยค่ะจนไปปิดทางเดินหายใจนะคะก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยเดี่ยวค่ะเพราะอาจจะติดมาจากเชื้อสเตปโพสค่ะเมื่อมีอาการติดเชื้อซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าการเป็นไข้รีมาติดก็ได้เช่นกันค่ะค่ะซึ่งถ้าคุณฟังบางท่านเนี่ยเจ็บคอแล้วก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการเล็กๆอยู่สามารถที่จะดูแลได้ด้วยตนเองไหมคะได้เลยค่ะสามารถที่จะดูแลตนเองนะคะเพื่อลดการเจ็บคอค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้คุณผู้ฟังค่ะดื่มน้ำมากขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่านะคะน้ำจะช่วยให้เสมหะเหนียวน้อยลงแล้วก็ขับออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังนะคะปรับสภาพอากาศให้ชื้นขึ้นเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นหาอ่างใส่น้ำมาวางบริเวณที่ร้อนจัดนะคะหรือว่าปลูกต้นไม้ในบ้านค่ะเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศที่แห้งนะคะจะช่วยให้เยื่อเมือกในช่องคอไม่แห้งนักนะคะเพราะว่าเมื่อช่องคอแห้งจนเกินไปแล้วค่ะก็จะทำให้เกิดอาการระคายคอแล้วก็นอนไม่หลับค่ะต่อไปนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงควันและก็มลพิษต่างๆค่ะงดการสูบบุหรี่นะคะรวมถึงสารระเหยจากน้ำยาทำความสะอาดในบ้านหรือว่าสีทาบ้านค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอาการเจ็บคอมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟแอลกอฮอล์นะคะ
อาหารที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นพวกเค้กขนมหวานนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดต่อมทอนซิลแล้วก็โรคติดเชื้ออื่นๆอันเป็นสาเหตุของการเจ็บคอค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะให้ใช้เสียงให้น้อยลงค่ะเมื่ออาการเจ็บคอลุกลามจนทำให้เกิดกล่องเสียงอักเสบนะคะจนทำให้ระคายคอมากๆเวลาพูดหรือว่าเสียงจะหายไปชั่วขณะค่ะก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะค่ะซึ่งพอเราปรับตัวเพื่อลดอาการเจ็บคอดังกล่าวแล้วเนี่ยแล้วยังไม่หายสักทีเนี่ยค่ะคุณเกศพอจะมีวิตามินธรรมชาติที่จะสามารถแก้การเจ็บคอบ้างไหมคะค่ะก็มีวิตามินมาฝากกันนะคะตัวแรกเลยค่ะเบต้าแคโรทีนค่ะก็จะพบมากอยู่ในแครอทฟักทองตำลึงแครกะเพราขี้เหล็กผักเซียงไดฟักขาวผักติ้วแล้วก็ผักแต้วนะคะเมื่อสารเบต้าแคโรทีนเข้าสู่ร่างกายค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อของเลือดบึกในลำคอค่ะแล้วก็ทางเดินหายใจที่ต้องผลิตน้ำย่อยบ่อยๆมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะตัวต่อไปนะคะคือวิตามินดีค่ะจากปลาที่มีไขมันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสวายปลาดิบปลาช่อนปลาจระเข้ปลาซาบะปลาซาดีนปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทะเลค่ะเพราะว่าวิตามินดีจากไขมันปลานะคะจะมาช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อในลำคอค่ะตัวต่อไปค่ะวิตามินอีนะคะจะพบมากในผลอะโวคาโดค่ะแล้วก็อาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันจากพืช นะคะอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเพราะว่ามีวิตามินอีที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อที่ถูกเชื้อโรคทำลายให้แข็งแรงนะคะตัวสุดท้ายค่ะวิตามินดีนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของเชื้ออะซิโดฟิลัสค่ะอย่างเช่นโยเกิร์ตนะคะก็จะช่วยไปทดแทนแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินดีบางชนิดที่ถูกยาปฏิชีวนะทำลายไปค่ะค่ะซึ่งทราบมาว่านอกจากวิตามินธรรมชาติที่สามารถแก้การเจ็บคอแล้วได้แล้วเนี่ยนะคะยาแก้เจ็บคอจากในครัวของเราก็มีเช่นกันใช่ไหมคะคุณเกศใช่แล้วล่ะค่ะที่หาได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือเกลือค่ะเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยค่ะเป็นยาที่แก้เจ็บคอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยวิธีการผสมเกลือ1ช้อนชากับน้ำอุ่น1แก้วนะคะใช้อมคั่วคอหรือว่าจะทำเป็นน้ำยาบ้วนปากใช้วันละ 2-3 ครั้งก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้เหมือนกันค่ะตัวต่อไปก็คือน้ำอุ่นจากมะนาวนะคะก็ให้ใช้น้ำอุ่น1แก้วผสมกับน้ำมะนาวค่ะหรือว่าจะใช้น้ำส้มไซเดอร์แอปเปิ้ล1ช้อนชาก็ได้นะคะใช้คั่วคอวันละ3ครั้งค่ะส่วนผสมดังกล่าวนะคะจะมีฤทธิ์เป็นกรดค่ะจะช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอย่างเกลือแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยจะสามารถช่วยรักษาอาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะเกิดอาการเจ็บคอก็รีบเดินไปที่ครัวค่ะแล้วก็หยิบเกลือหรือว่าการผสมน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้นะคะนอกจากนี้อย่างเมื่อกี้ที่คุณเกศบอกว่ามีการใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มไซเดอร์แอปเปิลเนี่ยซึ่งสองสิ่งนี้รู้สึกว่าจะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราไม่ควรที่จะมองข้ามผลไม้รสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าในผลไม้รสเปรี้ยวจะมีกรดซิตริกค่ะซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยลดอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีวิตามินซีในการช่วยควบคุมภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะเพื่อเป็นการต่อสู้กับเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการเป็นหวัดให้สั้นลงค่ะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีผลไม้รสเปรี้ยวมาฝากคุณฟังหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชนิดแรกดีไหมคะชนิดแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็คือมะขามแป้มค่ะให้ใช้เนื้อสดผลแก่นะคะประมาณ 2-3 ผลค่ะนำมาโขกพอแหลนะคะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจะใช้อมหรือว่าเคี้ยววันละ 2-3 ครั้งก็ได้ค่ะวิตามินซีแล้วก็รสเปรี้ยวอมฝาดในมะขามป้อมนี้จะช่วยแก้หวัดทำให้ชุ่มคอนะคะทำให้คอชื้นค่ะแล้วก็ทำให้แก้อาการคอแห้งแล้วก็แก้อาการเจ็บคอได้นะคะตัวต่อไปค่ะคือมะนาวค่ะให้ใช้ผลสดคั้นเอาแต่น้ำนะคะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะหยิบบ่อยๆนะคะหรือว่าจะใช้มะนาวครึ่งลูกบีบใส่น้ำอุ่นครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนชาค่ะ
ซึ่งวิตามินซีแล้วก็รสเปรี้ยวของมะนาวนี่นะคะก็จะช่วยในการขับน้ำลายค่ะลดอาการระคายเคืองที่เยื่อบุผิวภายในลำคอนะคะส่วนน้ำผึ้งค่ะก็จะมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการเจ็บคอค่ะตัวต่อไปค่ะมะขามนะคะให้ใช้เนื้อในฝักแฝดของมะขามเปรี้ยวหรือว่ามะขามเปียกค่ะกินเกลือกินพอสมควรนะคะหรือว่าจะคั้นเป็นน้ำมะขามแล้วก็ผสมกับเกลือเล็กน้อยค่ะและใช้จิบบ่อยๆก็ได้นะคะส่วนเนื้อฝักแก่รสเปรี้ยวเนี่ยนะคะก็จะช่วยในการขับเสมหะทำให้คอชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยอาการเจ็บคอได้ดีเลยค่ะตัวต่อไปนะคะส้มค่ะก็ให้น้ำส้มประมาณ3ผลนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะจิบบ่อยๆค่ะเมื่อมีอาการเจ็บคอนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของรสเปรี้ยวในส้มจะมีสรรพคุณในการแก้ไอขับเสมหะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะผลไม้สุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือเสาวรสค่ะให้นำเสาวรสสุกประมาณ 2-3 ผลนะคะล้างให้สะอาดผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ใช้ช้อนตักเมล็ดและส่วนที่เป็นน้ำสีส้มออกจากเนื้อผลนะคะจากนั้นค่ะก็ให้ชั้นกรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางค่ะเพื่อให้แยกเอาเมล็ดแล้วก็เส้นใยออกจากกันนะคะแล้วก็ให้เติมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะลองชิมรสตามใจชอบดูนะคะแล้วก็พอสิบเมื่อเวลามีอาการค่ะซึ่งรสเปรี้ยวของสับปะรดนะคะจะมีสรรพคุณช่วยในการขับเสมหะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอด้วยค่ะค่ะซึ่งผลไม้รสเปรี้ยวที่คุณเกศนำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็หาได้ไม่ยากเลยนะคะคุณฟังคะคุณฟังสามารถที่จะเลือกตามความชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามน้ำส้มหรือว่าสับปะรดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากผลไม้รสเปรี้ยวแล้วเนี่ยคุณเกศก็ยังมีวิธีบำบัดด้วยน้ำมันหอมมาฝากอีกด้วยนะคะใช่ค่ะก็ให้คุณผู้ฟังนะคะนำน้ำมันสียูคาลิปตัสนะคะเจอร์เนียมลาเวนเดอร์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะทาบริเวณผิวหนังค่ะตั้งแต่ใต้คางไปจนสุดลำคอนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการสูดดมไอระเหยด้วยการหยดลงไปในเครื่องทำไอน้ำหรือว่าอ่างอาบน้ำค่ะวิธีการเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้บรรเทาอาการเจ็บคอได้เช่นกันค่ะค่ะซึ่งวิธีการที่คุณเกศนำมาฝากในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะก็เป็นวิธีการธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเองนะคะในการลดอาการหรือว่าการใช้วิตามินธรรมชาติหรือว่าการใช้ยาแก้เจ็บคอจากในครัวของเราเองนี่แหละหรือว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็การบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการธรรมชาติที่น่าจะนำไปใช้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญเลยค่ะก็อยากจะฝากคุณฟังด้วยนะคะว่าถ้าเกิดอาการเจ็บคอมากๆก็ควรที่จะพบคุณหมอนะคะเพราะว่าอาการเจ็บคอเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดการติดเชื้อจากไวรัสหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นอาการสาเหตุสำคัญซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศพนรินทร์คุ้มรอดเป็นอย่างสูงนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณฟังนะคะค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุยกันวันละเรื่องได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ